พื่อช่วยชีวิตลูกช้างที่ติดอยู่ในบ่อแม่ช้างจึงคุกเข่าให้นมลูกและติดอยู่ในท่านี้มา3วันเจ้าหน้าที่มาถึงก็ตกใจความรักของแม่เดิมพันด้วยชีวิตร่างของแม่ช้างขยับไม่ได้เพราะพยายามปกป้องลูกมันอ่อนแอมากต้องได้รับการช่วยเหลือด่วนพวกเขานำรถเครนมาดึงแม่ช้างขึ้นแต่แล้วก็พบว่าแม่ช้างนอนแน่นิ่งไม่หายใจลูกช้างพยายามปีนขึ้นไปหาแม่และร้องไห้แต่มันก็ปีนขึ้นไปไม่ได้ก่อนที่จะหมดแรงล้มลงมันร้องเรียกแม่ด้วยความเจ็บปวดอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจแม่ช้างแม้ว่าพยายามเต็มที่แต่แม่ช้างก็ไม่ฝืนทุกคนก็ไม่ยอมหยุดพยายามไม่นานลูกช้างก็ปีนขึ้นมาได้มันรีบเดินไปหาแม่และปลุกแม่ให้ตื่นทุกคนไม่อยากให้ลูกช้างเสียใจยังคงพยายามกันต่อและแล้วแม่ช้างก็ฟื้นขึ้นมาเจ้าหน้าที่ทุกคนร้องให้ดีใจเพราะความพยายามไม่ไร้ผลลูกช้างก็รีบเข้าไปกอดแม่หลังจากนั้นแม่ช้างก็พาลูกช้างเดินเข้าไปในป่าแต่แม่ช้างก็หยุดเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยมันไว้